ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นสดชื่นมาฝากกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับอย่างน้ำแครอทแตงโมมาฝากกันจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้เครื่องแยกกากนะครับส่วนผสมหลักๆของเรานะครับสำหรับน้ำแครอทแตงโมนะครับแน่นอนครับต้องมีแครอทและก็แตงโมนะครับแครอทปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้สับปะรดนะครับจะได้เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหวานนะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆจากขิงแก่แบบนี้เลยนะครับเอาละฮะขั้นตอนแรกครับเราใส่ไปเลยนะครับเซฟตี้ให้เรียบร้อยครับโอเคเปิดเครื่องโอ้อ่านะฮะค่อยเป็นค่อยไปครับโอ้มีวอร์มดาวด้วยอ่ะแครอทผ่านไปตามด้วยแตงโมนะครับอันนี้น้ำเยอะละไม่กังวลสับปะรดไปด้วยเลยครับที่เหลือและสุดท้ายนะครับขิงแก่นะฮะปอกเปลือกเหมือนกันนะฮะขูดๆออกจากนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องแยกกากต่อเลยนะฮะเปิดเครื่องครับโอ้โหรวดเดียวเลยอ่ะโอเคต้องบอกว่าเมื่อกี้หอมมากเลยเพราะว่ากลิ่นขิงนี่คือแบบฟุ้งขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากที่เราได้น้ำสกัดออกมาแล้วนะครับก็สามารถจัดใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับตกแต่งด้วยอันนี้ครับจะเป็นแครอทนะฮะเก็บไม้แบบนี้เลยนะจะได้รู้ว่าสุขภาพเต็มๆช่อสารแหน่นะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับน้ำแครอทแตงโมนะครับแนะนำเลยว่าเครื่องดื่มสุขภาพแบบนี้นะครับหลังจากสกัดเรียบร้อยแล้วรีบรับประทานครับความอร่อยนะครับวิตามินต่างๆจะยังคงเต็มเปี่ยมนะครับเชิญชิมกันได้เลยครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโฮมเมดพาสต้ามาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่น้ำมันมะกอกและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้15นาทีแบ่งก้อนแป้งน้ำหนัก100กรัมโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบบนโต๊ะรีบเป็นแผ่นบางประมาณ1ส่วน4เซนติเมตรขนาด12คูณ24เซนติเมตรพับแป้งเข้าหากันตัดแป้งให้ได้ขนาด1เซนติเมตรคลี่แป้งออกเป็นเส้นจากนั้นใช้มือขยุ้มแป้งเคล้ากับเส้นที่คลี่ไว้เตรียมไว้ค่ะเทน้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันมะกอกนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นพาสต้าลงต้มจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่เส้นพาสต้าลวกสุก200กรัมลงในภาชนะตามด้วยซอสเพสโต้สำเร็จรูปเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักเส้นพาสต้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเพสโต้และซาวครีมโรยพาเมซานชีสขูดและถั่วพิทาชิโออบสุกสับหยาบตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Homemade Pasta แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวัน
นี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูฟักทองแกงบวชสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อฟักทองแกงบวชทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 68.75% เรามาเริ่มทำฟักทองแกงบวชกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ฟักทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำปูนใสแช่ฟักทอง30นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำให้สะอาดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ต้มจนฟักทองเกือบสุกใส่มิตรผลไลท์ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อกะทิเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว